ีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะวันนี้ก็วันอังคารที่17มกราคมนะคะรายการของเราก็จะมาเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เช้าๆแบบนี้นะคะ 8:30 ถึง 10:00 นะคะมาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำทุกๆวันโดยอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะก็ช่วงวัน2วันนี้เราเองก็คงต้องคอยเกาะติดสถานการณ์นะครับข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนเอาใจช่วยโดยเฉพาะพี่น้องชาวใต้ครับเมื่อเช้านี้กรุงเทพฝนก็ตกใช่น่าจะตกตั้งแต่เมื่อคืนนะคะเมื่อเช้าตื่นมาตกใจเหมือนกันค่ะถนนเปียกไปหมดเลยเพราะว่าดูแล้วจริงๆเหมือนไม่น่าจะฝนตกได้ในช่วงนี้นะคะแต่ก็มีฟ้าฝนตกมาถึงกรุงเทพมหานครนะคะแต่นี่ก็เลยไม่รู้ว่าทางพี่น้องชาวใต้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างก็เห็นทางหน่วยงานราชการภาครัฐก็เตรียมความพร้อมนะในเรื่องของการหาทางระบายหรือว่าบริหารจัดการน้ำกันอยู่ก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าหลายเขตพื้นที่ของเดิมก็ยังมีภาวะน้ำท่วมขังอยู่เลยนะครับก็คอยช่วยลุ้นช่วยเชียร์กันนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะวันอังคารที่17มกราคมนั้นเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของคนไทยทั้งประเทศค่ะครับที่แพรพูดเนี่ยความหมายก็คือวันนี้นะครับเป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับรัชสมัยของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยถือว่าเป็นช่วงสมัยที่กรุงสุโขทัยนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดอย่างที่พวกเราทราบกันตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือตอนเด็กเพราะว่าตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่สามารถค้าขายติดต่อกับบ้านเมืองต่างๆได้โดยรอบและยังยอมเป็นเมืองผ่านทางการค้านะครับโดยอนุญาตให้พ่อค้าเอาสินค้าไปขายโดยไม่เก็บภาษีทำให้มีคนมาค้าขายที่กรุงสุโขทัยเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้พระองค์ท่านยังได้ทรงรวบรวมแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันจนเป็นราชอาณาจักรไทยที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่าทุกยุคสมัยที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติของพระองค์ท่านล้วนแต่เป็นการวางรากฐานแห่งความเจริญไว้ให้กับประเทศชาติและปวงชนชาวไทยทุกคนสืบทอดกันมาจบจนถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลานานกว่า700ปีครับนอกจากพระราชกรณียกิจการดูแลปกป้องบ้านเมืองการค้าและการรวบรวมแคว้นต่างๆแล้วพระองค์ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นมาค่ะเมื่อปีพุทธศักราช1826นะคะโหนานมากนะคะซึ่งถือว่าเป็นต้นกำเนิดของมรดกอันล้ำค่าที่คนไทยทุกคนนั้นรู้สึกภาคภูมิใจนะคะในความเป็นเอกลักษณ์และและความสละสลวยด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านในหลายๆด้านนะคะอันนี้ที่หน้าจอนะคะเป็นเมื่อกี้เป็นอักษรภาษาไทยของเราที่เราใช้มีการพัฒนานะคะมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้นะคะปวงชนชาวไทยทุกคนนะคะจึงได้พร้อมใจการถวายพระราชสมัญญาแด่พระองค์ท่านเป็นมหาราชพระองค์แรกของชาติไทยนะคะทางนี้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจึงได้มีการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเอาไว้นะคะเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นได้สักการะนะคะณบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ที่จังหวัดสุโขทัยนะคะโดยสมเด็จพระบรมราชาธิราชนะคะได้ประกอบพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชจากศาลพระแม่ย่าไปสถิตณพระบรมราชานุสาวรีย์แล้วทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะคะเมื่อวันที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2528นะคะขอบพระคุณข่าวจากเว็บไซต์กระปุก .com ด้วยค่ะครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่พวกเราควรจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะมรดกทางวัฒนธรรมในเรื่องของภาษาเนี่ยหลายชาติที่เจริญแล้วเนี่ยยังไม่มีภาษาเป็นของตัวเองเลยใช่ค่ะฉะนั้นควรช่วยกันอนุรักษ์การเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการสื่อสารเนี่ยควรจะต้องถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ด้วยนะครับใช่แล้วค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องบอกว่าไปเข้าสมัครงานนะคะเวลาเรากรอกใบสมัครลงไปถ้าเราเขียนผิดเมื่อไหร่เนี่ยมีผลทันทีเลยนะคะเพราะว่าเขาจะดูเราตั้งแต่ลายมือนะคะวิธีการเขียนการกรอกใบสมัครรวมถึงคำสัมภาษณ์นะคะก็ต้องออกเสียงออกอักขระนะคะรอเรือรอลิงให้ชัดเจนด้วยนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยก็น่าภาคภูมิใจนะคะก็ฝากถึงน้องๆแล้วกันก็คือเราเองก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เป็นวัยรุ่นนะบางทีการเขียนการใช้ภาษาอาจจะดูเป็นเทรนด์ทันสมัยมีการรวบคำ
กระชับความหมายซึ่งบางครั้งเนี่ยใช้จนชินบางทีความหมายมันอาจจะเปลี่ยนแปลงนะระวังจะกลับตัวไม่ทันนะครับใช่แล้วค่ะก็ฝากด้วยละกันนะคะสำหรับภาษาไทยของเราที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะวันนี้นะคะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะคือเราจะแจกหนังสือนะคะ5ท่านเหมือนเดิมท่านละ2เล่มนะคะอยู่ตรงข้างหน้าแพรแล้วนะคะนี่เลยนะคะก็กติกาง่ายนิดเดียวนะคะพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือนะคะชื่อสกุลจังหวัดแล้วก็ข้อความที่อยากจะถามด้วยนะคะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะหนังสือ2เล่มนี้นะคะก็มีชื่อว่าปาฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะคะและอีกเล่มนึงคือก็เป็นในเรื่องของการแก้ไขเสริมในเรื่องของงานเงินโชคลาภนะครับก็เนื้อหาข้างในเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของหลักการคำสอนทางพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ขอให้เน้นในเรื่องของการคิดดีปฏิบัติดีและชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วผมต้องบอกว่าน่าสนใจจริงๆต้องขอขอบคุณนะครับอันนี้แฟนรายการนะทางคุณณภัทรนะครับจากภูเก็ตอันนี้ก็ได้ส่งหนังสือดีๆนะครับมามอบให้กับแฟนรายการกติกาก็อย่างที่แพรบอกง่ายนิดเดียวประกาศรายชื่อผู้โชคดีท้ายรายการครับใช่ค่ะ5ท่านท่านละ2เล่มนะคะโดยเฉพาะเล่มหลังนี้น่าสนใจมากนะคะงานเงินโชคลาภแบบทันตาเห็นเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านนะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปลองอ่านดูนะคะอีกครั้งนึงนะคะ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดนะคะถ้าใครอยากจะถามคำถามอาจารย์พรพจน์ก็ส่งมาในข้อความเดียวกันได้เลยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะรวมถึงวันนี้สายสด2สายเหมือนเดิมนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493-4นะคะแล้วก็มาทักทายคุณชมทางไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะมิราเคิล Channel TV นะคะวันนี้เป็นไงกันบ้างคะใครที่ตอนนี้นี่อาจารย์วันนี้มาเร็วนะคะวันนี้เข้าเร็วก็ตอนนี้สามารถที่จะเข้าไปทักทายพูดคุยนะครับกับพวกเราได้นะกติกานิดเดียวสำหรับคนที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกในการสื่อสารหรือว่าฝากคำถามกติกาง่ายนิดเดียวครับค่ะก็ให้กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แชร์นี่คือแชร์รายการสดของเราที่จากใน Facebook นะคะไปยัง Facebook ของคุณแล้วต้องตั้งสถานะเป็น Public ด้วยนะคะแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นเลยนะคะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะขอเป็นสากล นะคะแล้วก็เช็คให้ถูกต้องครบถ้วนพร้อมคำถามส่งเข้ามาในไลฟ์สดเลยนะคะแค่พิมพ์ตึ๊กๆเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีการสุ่มผู้โชคดีจากในไลฟ์สดนะคะเข้ามาตอบในรายการสดของเราด้วยนะคะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกในวันนี้นะคะเราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีกันเลยค่ะวันนี้สาระประโยชน์เยอะเบรกที่2ก็ยังมีเรื่องราวที่มีคุณค่าจะมาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าเบรกนี้มาว่ากันในเรื่องของคำพยากรณ์ดวงรายวันของทั้ง12ราศีกันก่อนวันนี้ตรงกับวันอังคารที่17มกราคมปีพุทธศักราช2560ครับจันทรคติการแรม2ค่ําแรม5ค่ําเดือน2ปีว่อขออภัยครับประจิมหรือทิศตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกส่วนทิศที่จะมีคนให้การประถมวันนี้คือทิศอีสานหรือว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้การทำงานหากไม่สบายใจเรื่องคนนะคิดแบบนี้ครับเราทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดใครทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างไรวันนี้ไม่เสียเปรียบใครติดขัดให้เจรจาหัวใจไม่เด่นนะครับคนที่กำลังมีปัญหาก็ควรที่จะหาที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้จริงๆและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงต้องเสริมเรื่องงานทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอนะฮะหวานหวานสีม่วงครับต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องงานอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับหรือว่ารีบร้อนตัดสินใจเพราะเบื้องต้นดูเหมือนจะใช่แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับกว่าที่มันจะเข้ารูปเข้ารอยเงินทองไม่ได้เด่นมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นย่ำแย่ทำได้ดีเท่าที่พอจะทำได้ถือว่าสอบผ่านคนโสดให้ระวังคนที่ไม่จริงใจนะครับคนมีคู่มีโอกาสปวดหัวกับพฤติกรรมของบุตรหลานและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ก็คงจะต้องเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะครับน้ำตาลต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนสำคัญในเรื่องของการใช้เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าวิธีการเพื่อให้งานสำเร็จไม่จำเป็นต้องลอกเรียนแบบใครนะครับ
ช่นเดียวกันกับในเรื่องของการทำงานวันนี้การเงินการลงทุนไม่จำเป็นต้องออกตัวแรงแต่เน้นในเรื่องของความมีวินัยความสม่ำเสมอหัวใจไทยไม่ดีนะครับโดยเฉพาะคนที่กำลังคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงระวังหนีเสือปะจระเข้ครับสีที่ถูกโฉลกค่ะคุณต้องเสริมภาพใหญ่วันนี้โทนส้มนะครับต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ทายดีในเรื่องของการทำงานขอเพียงแค่อย่าเลือกงานนะครับอย่าเกี่ยงงานจะมีลาภผลจะมีคนเมตตาจะมีคนให้การอุปถัมภ์เงินทองเน้นการใช้ทักษะความชำนาญเฉพาะทางที่มีในการหารายได้อะไรไม่รู้อย่าขยับหัวใจเน้นไปที่คนโสดครับอย่าเพิ่งปฏิเสธคนที่ผ่านเข้ามาถึงจะไม่ถูกใจตั้งแต่สัมผัสแรกก็ควรให้โอกาสตัวเองครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะอย่าเลือกงานคุณก็ต้องขยันใช่ไหมครับหาพวกอัญมณีเครื่องประดับที่เป็นโทนสีน้ำเงินมาสวมใส่ต่อกันที่ชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนศึกในหน้าหนักใจกว่าศึกนอกนะครับระวังปัญหาภายในหน่วยงานโดยเฉพาะเรื่องคนการติดต่อประสานงานวันนี้ค่อนข้างที่จะล่าช้าติดขัดการลงทุนสิทธิประโยชน์วันนี้อย่าไปหลงฟังคำโฆษณาชวนเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวหาข้อมูลประกอบนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนของฟรีไม่มีในโลกสุดท้ายหัวใจเน้นไปที่คนโสดอีกหนึ่งราศีพยายามแสวงหาโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับคนใหม่ๆแล้วจะดีครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะงานเน้นเรื่องคนโทนม่วงเช่นเดียวกันต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เน้นในเรื่องของปัญหาสุขภาพก่อนนะครับในลำดับแรกการทำงานวันนี้พยายามขวนขวายนะครับการหางานเพิ่มก็ได้งานเสริมจากภารกิจประจำการเป็นคนกลางรับทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นจับเสือมือเปล่าถือว่าดีการลงทุนวันนี้พิจารณาเหตุปัจจัยให้รอบด้านนะครับอย่ามองแต่ผลประโยชน์ด้านเดียวดูพวกเงื่อนไขพ่วงท้ายด้วยปัญหามีไว้แก้ครับคนมีคู่กระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ต้องแข็งแรงก่อนนะครับกระโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมจงเป็นผู้ให้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการให้โอกาสการให้ความช่วยเหลือและที่สำคัญที่สุดการให้อภัยนะในแง่ของการทำงานวันนี้แนวโน้มยังดีอยู่ครับในเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้ตั้งเป้าหมายให้สูงเข้าไว้เหมาะสำหรับการทำในสิ่งที่ท้าทายหัวใจเวลามีปัญหาให้มองด้านดีของกันและกันนะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงต้องเน้นในเรื่องของเขาเรียกว่าการถ้อยทีถ้อยอาศัยพึ่งพากันนะอุปถัมภ์ซึ่งกันและกันนะครับโทนแดงต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนภาพรวมในเรื่องของงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจขอเพียงแค่มุ่งมั่นตั้งใจวันนี้กัดอย่าปล่อยนะฮะในแง่ของการทำงานเดินต่อให้สุดสายป่านก็ถือว่าใช้ได้ในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินและถ้ามีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปแต่หัวใจไม่เด่นไม่ค่อยสำคัญฮะถึงมีคู่ก็เหมือนก็อยู่กันตามหน้าที่สีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกระโทนสีเทาครับต่อกันด้วยชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เรื่องงานอาจจะต้องดึงเกมหน่อยซื้อเวลาเตะถ่วงก็ได้เพราะมีโอกาสพบเจอกับเรื่องราวที่ไม่สามารถตัดสินใจได้ภายในวันนี้นะครับอยู่เฉยๆไม่เหมาะกับการลงทุนขาดทุนติดลบเข้าเนื้อมีเกณฑ์จะเกิดขึ้นหัวใจวันนี้ไม่มาโสดหรือมีคู่พอจะมีลูกฟลุกนะลาภผลในเรื่องรักแต่วันนี้กันเป็นอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพด้วยครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะมรกตก็ได้นะหยกก็ได้ผ้าพันคอสีเขียววันนี้หามาสวมใส่ต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนงานภาพรวมถือว่าเด่นในเรื่องของโอกาสนะครับอย่าไปมองว่าเป็นภาระนะมีเกณฑ์ได้รับมอบหมายงานเพิ่มนะครับบริหารเวลาให้ดีนะเรียนรู้สิ่งใหม่เยอะๆโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการเงินการลงทุนอย่าปิดกั้นตัวเองนะครับเมื่อวานผมก็เพิ่งมีเพื่อนแชร์ข้อมูลในเรื่องของการทำนายสภาวะเศรษฐกิจปี60มาเนี่ยพยายามศึกษาข้อมูลเพิ่มบรรยากาศไม่ค่อยดีฮะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนโสดระวังจะทุกข์ใจเพราะเพศตรงข้าม
ราศีที่ถูกชะโลค่ะอีกหนึ่งราศีที่เสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงของชีวิตสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเหมาะสำหรับการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับการเขาเรียกว่าการขอโอกาสก็ได้โดยเฉพาะคนที่สามารถให้คุณให้โทษกับเรายังประเมินผลถึงสิ่งที่ทำในช่วงที่ผ่านมาอันนี้จำเป็นนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องของการลงทุนอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวความรักก็อย่าจับปลาสองมือโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสราศีที่ถูกชะโลค่ะหาคนอุปถัมภ์นะครับโทนสีเลือดหมูมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนจงเป็นผู้ตามที่ดีเป็นนายก็ให้สนับสนุนลูกน้องเป็นน้องก็อย่าฟ้องนายครับสภาพคล่องโดยรวมสอบผ่านทั้งในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยรวมถึงการลงทุนแต่หัวใจไม่เด่นเลยคนโสดอย่าหาเรื่องใส่ตัวสีที่ถูกชะโลกค่ะวันนี้เน้นเรื่องงานกับโทนสีดำค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้นะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้ใน Facebookแฟนเพจของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะแล้วก็สามารถรับชมเราทางไลฟ์สดได้ด้วยคุณผู้ชมสามารถฝากคำถามเข้ามานะคะกติกาง่ายมากเลยในไลฟ์สดนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดที่เป็นสากลนะคะพร้อมกับคำถามเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะสุ่มผู้โชคดีนะคะก็มาตอบในรายการสดด้วยนะคะเนี่ยก็มีหลายท่านถามว่าสวัสดีค่ะอาจารย์อยากดูดวงกับอาจารย์บ้างต้องทำอย่างไรอย่างที่แพรบอกเมื่อสักครู่เลยกดไลค์กดแชร์นะคะวันเดือนปีเกิดเป็นสากลนะคะเวลาเกิดขอใกล้เคียงหรือว่าถูกต้องที่สุดนะคะถ้าเกิดใครไม่ทราบให้ประมาณหน่อยว่าเป็นเช้ากลางวันฟ้าสว่างเป็นวันอะไรนะคะแล้วก็คำถามที่ต้องการจะถามเยอะแค่ไหนส่งเข้ามาได้เลยนะคะอาจารย์พรพลนั้นพร้อมตอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็หนังสือนะคะสำหรับ5ท่านท่านละ2เล่มนะคะส่งฟรีถึงบ้านเลยค่ะสำหรับปาฏิหาริย์เชื่อมบุญปลดกรรมนะคะแล้วก็แก้เรื่องงานเงินโชคลาภแบบทันตาเห็นนะคะทั้ง2เล่มนี้ส่งให้กับคุณผู้ชม5ท่านสำหรับวันนี้นะคะผู้โชคดีพิมพ์ PD นะคะตามด้วยคำว่าหนังสือชื่อนามสกุลและจังหวัดรวมถึงข้อความนะคะที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606นะคะหรือว่าสายสดเนาะที่024960493-4นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่เดียวค่ะ